ตอนนี้มีการเรื่องของการจัดตั้งโดยพรรคการเมืองบ้างเพราะว่าในประเด็นนี้มันทำให้การได้สวเนี่ยมันไม่ตรงสเปคกับที่รัฐมนตรีกำหนดไว้ครับคือผมคิดว่าผมมีข้อกังวล2หลักข้อกังวลหลักแรกเนี่ยคือถ้าเรายึดกติกาที่มันเป็นอยู่ก่อนนะครับแล้วก็ตั้งสันนิษฐานไปก่อนว่าเรายังไม่สามารถแก้กติกานี้ได้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือกติกาเนี่ยพยายามจะป้องกันไม่ให้เกิดการหัวหรือว่าการที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสามารถเข้าไปแทรกแซงนะครับหรือว่าไปมีอิทธิพลผลการคัดเลือกโดยกระบวนการที่เป็นการจัดตั้งหรือแม้กระทั่งการรวมกลุ่มผู้สมัครและมีการสั่งสมงบประมาณให้กันและกันเนี่ยถ้าหากว่าถ้าเราเรียกภาพรวมก็คือการหัวกันนะครับซึ่งผมคิดว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันสิ่งต่างสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยก็คือการทำให้คนเนี่ยไปสมัครเป็นสวเยอะที่สุดเพราะมันจะทำให้ความพยายามไม่ว่าโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันก็จะจางลงไปโดยปริยายนะครับเพราะฉะนั้นการรณรงค์ให้คนไปสมัครเยอะควบคู่กับการกำชับให้กกต.เนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดแล้วก็ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลเนี่ยน่าจะเป็น2สิ่งที่เราทำได้ในการป้องกันแล้วก็คลี่คลายข้อกังวลตรงนี้เฉพาะหน้าแต่ถ้ามองไปถึงข้อกังวลในระยะยาวเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเรื่องของโครงสร้างอำนาจก็กระบวนการได้มาซึ่งสวชุดนี้เนี่ยผมก็ยังมองว่าห่างไกลจากสิ่งที่ควรจะเป็นตามมาตรฐานประชาธิปไตยสากลนะครับเพราะว่าสวชุดใหม่เนี่ยแม้จริงอยู่ว่าไม่ได้มีอำนาจตามบทเฉพาะการในการเลือกนายกก็จริงแต่ว่าอำนาจที่มีอยู่ก็ยังถือว่าสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นการรับรองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระในเมื่ออำนาจสูงเช่นนี้เนี่ยหากยังจะเป็นต้องมีวุฒิสภาที่มีอำนาจเช่นนี้เนี่ยก็ควรจะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมีความยึดโยงกับประชาชนสูงด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่เราต้องทำเฉพาะหน้าภายใต้กติกาที่เป็นอยู่แต่ในที่สุดผมคิดว่าหลังจากกระบวนการนี้เสร็จเนี่ยก็อาจจะต้องมาพูดคุยกันถึงแนวทางในการแก้ไขเรื่องโครงสร้างอำนาจที่มาของวุฒิสภาซึ่งก็คงจะเป็นหัวข้อนึงที่สำคัญในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยว่าหนึ่งคือยังจำเป็นต้องมีสว.หรือว่าวุฒิสภาอยู่หรือไม่และสองคือหากจะมีเราจะออกแบบโครงสร้างที่มาที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยแล้วก็ป้องกันการทำรัฐได้ยังไงเรื่องของหัวเรื่องการจัดตั้งมีการพูดถึงตัวประธานวุฒิสภาคนใหม่และมีการโยนชื่อคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ด้วยมองว่ามันยังไงคือผมคิดว่านี่เป็นขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นอีกสักพักหนึ่งในอนาคตนะครับมันมีหลายขั้นตอนก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะครับผมคิดว่าตอนนี้เฉพาะหน้าเนี่ยเราพยายามมาช่วยกันทำให้กระบวนการคัดเลือกสวชุดนี้เนี่ยมันราบรื่นรวดเร็วประชาชนมีส่วนร่วมได้มากที่สุดแล้วก็มีความโปร่งใสสุจริตเที่ยงธรรมก่อนจะดีกว่านะครับขั้นตอนนั้นคงเป็นขั้นตอนคือต้องมองไปอีกหลายขั้นตอนนะครับก่อนจะถึงการพูดคุยเรื่องไหนมองว่ากระแสคุณสมชายนี่คือมองว่าเป็นไปได้ไหมครับคือผมไม่มีข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ากระบวนการในการคัดเลือกสวเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเลือกตั้งนะครับดังนั้นเนี่ยการมาดูเรื่องของกระแสความนิยมจากประชาชนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับก็ผมว่าก็รอดูตามกระบวนการแหละครับว่าจะเป็นเช่นไรแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยอย่างที่บอกคือผมคิดว่าในภาพรวมจะไม่ได้เจาะจงที่ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยยิ่งมีคนสมัครมาเป็นสวเยอะเท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะยิ่งดีต่อสุขภาพของประชาธิปไตยในระยะสะท้อนทางการเมืองกรณีของคุณสมชายที่ลงสมัครเนี่ยมันจะถือว่าเป็นการประลองกำลังหรือวัดพลังอะไรในการเมืองระดับชาติได้ไหมคะคือผมคิดว่าโดยเจตนาเนาะทางการคัดเลือกสวเนี่ยก็ถูกออกแบบมาเพื่อพยายามจะไม่พาการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการจะตีความในลักษณะนั้นเนี่ยโอเคประชาชนก็มีสิทธิ์ที่อาจจะตั้งคำถามได้ถึงความเชื่อมโยงแต่ว่าโดยเจตนาแล้วเนี่ยทุกคนที่ไปสมัครก็ต้องในเชิงนิตินัยต้องไม่มีความเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งในกรณีของการจัดตั้งโดยพรรคการเมืองนะที่ตอนนี้มันมีข่าวกระเซ็นกระสายออกมาว่าหลายๆพรรคเนี่ยได้มีการจัดวางคนของตัวเองเข้าไปตรงนี้เรากังวลยังไงได้ไหมคะว่าถ้าเสียงสะท้อนของการเลือกเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับโจทย์ที่รัฐมนตรีเขากำหนดไว้คืออย่างที่บอกคือทางผมเองก็ไม่ได้เห็นด้วยกับกติกาเกี่ยวกับโครงสร้างหน้าที่มาสวที่มันเป็นอยู่ณปัจจุบันนะครับแต่ในเมื่อตอนนี้เรากำลังเดินหน้าต่อตามกระบวนการคัดเลือกตามกติกานี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มันพอทำได้ภายใต้ข้อจำกัดของกติกาเนี่ยในการป้องกันการจัดตั้งโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งคือทำให้คนสมัครเยอะที่สุดเพื่อให้ความพยายามของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันจางลงไปโดยปริยายแล้วก็สองก็อย่างที่บอกคืออะไรที่กกต.ทำได้ในการป้องกันปัญหาดังกล่าวป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่อาจจะไปส่งเสริมกระบวนการต่างๆกกต.ก็ควรทำเต็มที่ครับถ้าอย่างนี้ถ้ามองในชื่อชั้นของคุณสมชายเนี่ยเขาก็อาจจะในทัศนะของคุณพิรุษคุณมองว่าอาจจะไม่ใช่เป็นตัวเต็งคือผมคิดว่าก่อนจะไปพูดถึงใครคนใดคนหนึ่งเนาะผมคิดว่าการจะประเมินว่าคนที่มีคุณสมบัติเช่นไรจะมีโอกาสมากที่สุดในการได้รับคัดเลือกเป็นสว.ตามกระบวนการนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ประเมินยากมาก
พราะว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นกระบวนการเลือกตั้งที่ยึดโยงกับความเห็นของประชาชนผ่านคู่หานะครับแล้วก็เป็นกระบวนการที่ใหม่สำหรับประเทศไทยแล้วก็เรียกว่าเป็นกระบวนการที่แทบจะซับซ้อนที่สุดในโลกดังนั้นการพยายามจะวิเคราะห์ว่าคุณสมบัติแบบไหนของผู้สมัครคนใดจะเพิ่มโอกาสที่คนคนนั้นจะได้รับเลือกเนี่ยผมคิดว่าเป็นการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างยากที่จะทำได้ณเวลานี้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ายังไงคงเป็นสิ่งที่ก็คงต้องรอดูในขั้นตอนถัดไปเมื่อมีการเริ่มคัดเลือกแล้วว่าผู้สมัครที่ถูกคัดเลือกเข้ามาในแต่ละระดับตั้งแต่อำเภอเข้ามาสู่จังหวัดและในสุดในระดับประเทศเนี่ยมีคุณสมบัติแบบไหนนะครับที่เราอาจจะสังเกตได้ว่าทำให้ได้รับการคัดเลือก